สวัสดีครับมีโอกาสได้มาถนนหมายเลข 2C ข้างหลังนั่นคือ4แยกหัวสร้างเขตอำเภอไผ่บึงครับสายไปทางฝุ่นไปไผ่บึงตัวนี้เป็นเขตพิกัดของศรีสะเกษครับมีโอกาสได้มาครับเฮียแตงโมของอาซีมาทางนี้ต้องได้กินนั่นครับนี่ๆเพิ่นเห็นบ่เพิ่นหวานบ่ครับหวานบ่หวานอยู่โอ้ซื้อไปฝากบ่ครับซื้อไปกินซื้อไปฝากเพิ่นนะครับติดทั้งหอมแบงก็มีครับขายจังได๋ครับนี่อันนี้3ลูก100ครับ3ลูก100ขาดบ่ได้เลยหอมหัวแดงพริกกระเทียมของเฮาเนี่ยครับ15ขาดบ่ได้เลยครับพี่น้องจังซี่ล่ะอันนี้กระเทียมท่นบ่ครับนี่ฮะอันนี้กระเทียมแก้วกระเทียมแก้วขาดบ่ได้เลยตำชุดตำน้ำพริกเนี่ยครับต้องมีกระเทียมหัวหอมบักพริกหน้านี่ก็สิเป็นบักอื้อฟักทองหน้านี่ก็เป็นแตงโมโอ้แตงโมเขาจะปอกเปลือกแดงๆเลยครับนี่ครับผู้ใดไปไกลมากก็แวะซื้อประจำเลยครับนี่อยู่เขตอำเภอไผ่บึงแยกหัวช้างมุ่งหน้าตั้งพุ่นมุ่งหน้าไปโคราชครับสีคิ้วโคราชครับสวยๆหอมสวยๆกำลังออกพี่น้องของขั้วขาดบ่ได้ครับพี่น้องของขั้วขาดบ่ได้เลยเนี่ยอันนี้แพ็คเป็นห่อเนี่ยอาจจะเป็นกระเทียมโทนครับครับกระเทียมโทนหัวม่วงสินค้าเกษตรเป็นสินค้าเกษตรขาดบ่ได้ครับเพราะว่ายุเขตนี่ยุเขตศรีสะเกษว่าในเขตทางจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเพิ่นปลูกหลายหม่องแต่ว่าผมบ่ฮู้กันว่าอยู่ซ่อนได้หอมหัวแดงไปใกล้เมื่อก็ซื้อเพิ่นน่ะเมาแล้วครับเมาแล้วซื้อไปเลยครับพี่กินจะไปทานเองมันต้องมีติดครัวอยู่แล้วนะพี่เนาะจ้ามีติดครัวทุกอย่างขาดไม่ได้เลยพริกหอมกระเทียมเป็นสูตรพริกแกงเลยล่ะถุงหมักแกงเลยต้องหาเนาะเนาะมันบ่ได้แกงอ่ะนี่แหละครับมีทุกบ้านต้องมีทุกบ้านโอ้ร้านนี้ขายดีครับพี่น้องคนน่ะนึกสิล่ะร้านนี้ขายดีครับนี่ขายดีครับขายมาจักปีแล้วครับนี่15ปีแล้วค่ะขายอยู่นี่ประจําเลยมั้งครับอันนี้คือถนนหมายเลข24ใช่สินค้าเกษตรร้านนี้ตอนนี้มีอย่างแน่มีหอมมีกระเทียมแตงโมพริกแห้งบางเจ้าก็ปลูกกันเองบางเจ้าก็นําเข้ามาอ๋อแต่ที่นี่ที่ร้านนี้ปลูกเองบ่ครับเอาสินค้าเกษตรจากเกษตรกรพื้นบ้านนํามาวางแผงขายอย่างเช่นอันนี้เป็นหอมเป็นกระเทียมยังครับอันนี้กระเทียมแก้วค่ะกระเทียมแก้วเทียมของสีเอกค่ะเจ้าตัวนี้ก็เป็นหอมหัวแดงค่ะหอมหัวแดงเอาพื้นที่เขาจะปลูกขายหลายที่สุดอยู่อำเภอใดครับพวกยางชุมค่ะยางชุมค่ะอันนี้เป็นกระเทียมทนค่ะอันนี้กระเทียมทนค่ะอ๋อกระเทียมทนนี่คือกระเทียมบ่มีกีบมีหัวเดียวมีหัวเดียวอ่ะแล้วกระเทียมดำอ่ะกระเทียมดำเอากระเทียมทนนี่แหละไปเห็นกระเทียมดำเอาเหรอมะแมงกระเทียมต้นดำที่ต้นเกิดมาจากต้นเหรอว่าเขาจะไปอบเอาไปอบมันมีคุณค่าทางอาหารเหรอแมนค่ะเห็นเขาบอกว่าเป็นพืชสมุนไพรน้ำเป็นสมุนไพรน้ำเหรอกระเทียมดำเนี่ยนะจ้ะอ๋อช่วยยังไงกระเทียมดำความดันเบาหวานสารพัดเห็นเขาบอกว่าสำหรับผู้ชายกินนี่ก็จะว่าคึกดีประสันได้ว่าเฮ้ยคือมันจะเป็นบางคนเหรอหนูอ่ะเอายอมแม่ค่ายอมแม่ค่ายังค่ะบอกไปยังยอมแม่ค่าไปกันละครับสุดยอดครับไกลไปไกลมากพุ่นครับถนน 2C ค่ะร้านแม่หลุยขอบคุณแม่ค่าหลายๆครับผมสินค้าเกษตรพื้นบ้านที่ทุกครัวทุกครัวเรือนขาดบ่ได้ครับหลายร้านมากเลยครับยังหลายเลยเป็นแถวแนวยาวเป็นสินค้าเกษตรพื้นบ้านของดีเมืองศรีสะเกษเอาทำไมตอนนี้ราคาถูกกว่าตรงนั้นพวกนี้เป็นสินค้าเกษตรพื้นบ้านของเฮาบ่ครับอ๋อของศรีสะเกษของดีเมืองศรีสะเกษอ๋อครับอันนี้เป็นชุดยังไงครับเนี่ยครับกระเทียมทนดองกระเทียมทนดองอันนี้เป็นพวกกระเทียมแก้วศรีสะเกษกระเทียมแก้วศรีสะเกษคือของศรีสะเกษที่กระเทียมนี่ครับตัวเนี้ยนะครับอ๋อขายมา3ปีแล้วเนี่ยครับขายมา3ปีแล้วพ่อค้าแม่ค้าครับบรรยากาศขายพืชท่าเกษตรพื้นบ้านของดีศรีสะเกษไปไกลมากคือถนน224ขายไปไกลมากก็แวะซื้อมันเป็นสินค้าที่ต้องติดครัวอยู่ประจำแม่จ้ะเพราะว่าขาดบ่ได้ทุกครัวมีต้องมีแม่นบ่อันนี้เป็นหยังนี่ผึ้งน้ำผึ้งผึ้งกับยาดองดอกไม้ป่ายาดองกระเทียมดำมันเป็นไหนกระเทียมดำกระเทียมทนแต่ว่าไปหุงให้มันดำนะหุงคือใส่หม้อหุงข้าวบ่แม่นเฮาปลูกขึ้นเองแม่นบ่บ่ครับสรรพคุณกินให้เขาเทศเผื่อเด็ดเป็นยาพวกประเภทบำรุงกำลังพวกนี้แหละบำรุงกำลังยาดบยาชูกำลังเป็นยาห่อนเป็นยาห่อนอ๋อละลายเส้นเลือดมันคือมันในเส้นเลือดพ่อค้าเป็นค่ะเป็นคนศรีสะเกษนี่เลยไหมครับแมนค่ะเอาขอให้ขายดีครับขอให้ขายดีเจรัตร้านเจรัตนี่ครับยังบ่ท่านได้แกะยังบ่ท่านได้แต่เป็นพ่วงก็สวยเป็นสินค้ามาจากไหนครับศรีสะเกษค่ะยางชุมน้อยค่ะศรีสะเกษยางชุมหน่อยพี่ขายมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ขายมา2ปีแล้วค่ะอ๋อพี่เป็นคนศรีสะเกษเลยบ่ครับได้คนศรีสะเกษโอ้ศรีสะเกษเบาซวยได้บ่บ่ค่ะบอกตะลาวบอกตะลาวคอมเมนต์ก็เว้าบ่ได้ตอนนี้ก็มีหอมแดงกระเทียมค่ะจะมีกระเทียมโทนด้วยใครที่ชอบกระเทียมโทนกระเทียมโทน
เรียนโทนหัวเดียวนะคะบำรุงร่างกายครับกินแล้วแข็งแรงค่ะสินค้าเกษตรของเฮาหัวใหญ่มากค่ะครับครับแล้วก็กระเทียมศรีสะเกษกระเทียมแก้วกีบเล็กหอมนะคะทำกับข้าวอร่อยรสชาติดีค่ะโอ้ครับกระเทียมแก้วคืออย่างกระเทียมโทนจ้ะกระเทียมโทนดองค่ะแล้วก็มีน้ำผึ้งแล้วก็มีสมุนไพรโดไม่รู้ล้มกินแล้วแข็งแรงกินแล้วแข็งแรงกินแล้วแข็งแรงเฮ็ดเบียร์ได้เบิดมือเฮ็ดเบียร์ได้เบิดมือดอกขาวครับครับนี่แหละครับสินค้าเกษตรพื้นบ้านของเฮาซอยกระนุ้นๆพี่น้องไกลไปไกลมากก็แวะมาซื้อเนาะครับคือสินค้าเกษตรของเฮาเป็นช่วงที่เก็บผลผลิตเป็นฤดูของการของเขาเนี่ยครับของเขาเลยหอมแดงหัวจะใหญ่3โล100จะยังไม่ได้แต่งนะคะหัวจะใหญ่มากนี่แหละครับพี่น้องครับผมซอยกระนุ้นๆสินค้าเกษตรพื้นบ้านของเฮาครับเนี่ยของดีเมืองศรีสะเกษมีโอกาสได้มาได้มีโอกาสได้มาเบิ่งแล้วก็มาเบิ่งบรรยากาศสินค้าแล้วก็ซอยอุดหนุนเพิ่นไปแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะครับก็มีหลายร้านแล้วแต่ความพอใจแล้วแต่ความถูกใจเห็นแม่ค้าสวยๆงามๆก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพิ่นยิ้มแย้มแจ่มใสดีทุกคนล่ะครับจ้าแวะซื้อแวะอุดหนุนครับเป็นสินค้าเกษตรพื้นบ้านของเฮาซอยกันอุดหนุนของดีเมืองศรีสะเกษครับพี่น้องขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ